สายไฟฟ้าตามริมถนนมองให้ดีจดจำเอาไว้เพราะอีกหน่อยจะไม่ได้เห็นแล้วนะครับเนื่องจากตอนนี้การไฟฟ้ากำลังเดินหน้าโครงการนำสายไฟลงใต้ดินครับขณะนี้นะฮะเป็นกระบวนการของการไฟฟ้านครหลวงทยอยรื้อถอนเสาไฟฟ้านะฮะถนนราชวิถีเปลี่ยนระบบสายไฟและสายสื่อสารโทรคมนาคมจากสายอากาศเป็นระบบสายใต้ดินรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนครับจึงมีการเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน40วันตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยจากเดิมนะปล่อยสบายๆฮะ300วันก็ทำไปแต่ตอนนี้เหลือแค่40วันกระบวนการก็จะมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นรื้อถอนจากถนนราชวิถีแล้วอีก5เส้นทางต่อไปก็คือถนนราชปารภศรีอยุธยาโยธีเพชรบุรีพระราม1นะครับวางแผนไว้2เฟสระยะทาง10ปีใช้งบลงทุนเนี่ยเกือบๆ 50,000 ล้านบาทจะครอบคลุม39เส้นทางทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลคิดเป็นระยะทาง127กิโลเมตรครับอ๋อเป็นนิมิตหมายที่ดีอีกหน่อยเนี่ยสวยงามแน่นอนจะไม่มีให้เห็นแล้วเหรอสายไฟคิดถึงฮะอย่าเลยค่ะนะคะต้องพัฒนาต่อเนื่องกันไปใช่แล้วครับนะเอามาต่อกันที่จังหวัดสุราษฎร์